เฮ้ยอะไรวะเมื่อสวดมนต์อะไรวะแกเนี่ยเฮ้ยคนจะหลับจะนอนอยู่เนี่ยคนมันกลัวจะได้จองเวรจองกรรมกับมะคอยเลยพอแล้วมะคอยเฮ้ยถ้ากลัวมากก็ถึงมาอยู่ใกล้ๆพี่ดีมั้ยเป็นอะไรเนี่ยจะมาผักสายไล่ส่งพี่ทำไมอ่ะพี่แม่ตายคนเดียวอ่ะดีกว่าพวกเราทุกคนต้องตายนะจริงไหมใครเห็นโน่นก็ใช่ยกมือขึ้นเลยนี่ไอ้มาในฐานะที่เองกับข้านะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเว้ยยังไงเองก็เป็นเพื่อนข้าข้าบอกตรงๆเลยนะไอ้มาจะทำไมเอ็งไปเถอะวะทำพูดเหมือนอย่างก็เป็นคนดีผมไม่ได้ก็จะไปเองไปเลยไปพี่มากพี่มากจ๋าฉันรักพี่ใครที่คิดจะส่งพี่มากเนี่ยกลับไปอยู่กับเมียผีแล้วก็ข้ามศพพี่อบเชยไปก่อนเถอะวะอบเชยน่ารักจริงๆเลยอ่ะขอบใจมากเลยนะเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไปไหนเฮ้ยทำอะไรยืดเลยยืดเลยทำอะไรทำอะไรก็มาพูดเลยอ่ะว่าถ้าใครข้าส่งมันได้ให้พี่มากไปอยู่กับอีนาคฉันก็จะฆ่ามาให้ตายนะเฮ้ย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 จ้า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 ทำไมถึงทำกันขนาดนี้ล่ะฮะโอ้โหนี่ไล่ยังไงฉันก็ไม่ไปหรอกเว้ยฉันจะอยู่ที่นี่ฉันไม่ยอมไปอยู่กับเมียผีหรอกเว้ยไม่ไปเฮ้ยนี่เฮ้ยอะไรมึงแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหลวงพ่อไปไหนเนี่ยหลวงพ่ออ่ะนะหลวงพ่อก็อยู่แถวนี้เฮ้ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอมเฮ้ยนู่นไงแว๊บแว๊บเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปตามให้เฮ้ยไปตามเร็วไปตามเร็วเดี๋ยวครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปไหนครับโอ้โยมฝั่งกระนอนนิมนต์ไปฉันเช้าไปทำขึ้นบ้านไม้โอ้โหแล้วหอบข้าวหอบของไปหมดนี่เลยเหรอครับนี่หลวงพ่อโกหกนี่มันผิดศีลนะครับโอ้ยปล่อยตมาไปเถอะพระลูกวัดหนีหมดแล้วเขากลัวผีแม่นาคกันโอ้นี่หลวงพ่อครับผมถามหลวงพ่อหน่อยครับหลวงพ่ออยากให้พระรุ่นหลังพูดถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ขี้ขาดตาขาวทิ้งวัดไปอย่างนั้นเหรอครับใช่พระสงฆ์อ่ะควรเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับญาติโยมใช่นะแต่เนี่ยหลวงพ่อกลับจะทิ้งวัดไว้ให้เป็นภาระของญาติโยมเหรอพระฮะโถเอ้ยนี่หลวงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังนะว่าตอนอดีตตอนเป็นคารวาสหลวงพ่อเป็นนักเลงตีรันฟันแทงไม่เคยกลัวกับใครแต่พอตอนบวชเป็นพระทำไมไม่รักดีหนีวัดไปแบบนี้ล่ะครับพอโอ้ด่าซะตมาจุกเลยเอ้าอย่างไรข้าจะขอต่อกรกับแม่นาคสักทีด้วยต่ออย่างนั้นดีครับหลวงพ่อเอาไงเอากันนะวะนี่มอนกลับไปกลับไปพวกเราไปมอนกลับเลยกลับระวังหลวงพ่อระวังลื่นนั่น